วันนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมาแล้วก็เรายังไปกันต่อเนาะยังไม่ท้อใช่ไหมใช่หมู่บ้านทะลุฟ้าต่อให้ไม่มี V2 แต่ก็จะมี V3 ใช่ไม่ใช่ใช่และต่อให้ V3 ไม่มีก็จะมี V4 เราจะไม่หยุดต่อให้คุณฆ่าเราตายเท่าไหร่เราก็จะไม่หยุดคุณหยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกเนาะต่อให้พยายามเท่าไหร่เนี่ยคุณไม่อาจเอาฝ่ามือเดียวมาปิดฟ้าได้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะคะเราต่างรับรู้ได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยหมู่บ้านทะลุฟ้าตั้งกันอยู่ตรงนั้นอย่างสันติไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆอยู่กันแบบหมู่บ้านเนาะเป็นเราจะเรียกกันว่าเป็นกระโจมเป็นกลุ่มคนที่มาเรียกร้องแต่ถามว่ารัฐให้อะไรกับเขาบ้างเขามาเรียกร้องกันเป็นเวลานานแต่รัฐไม่เคยตอบสนองหรือไม่แม้แต่จะเข้ามาพูดคุยเลยว่าเราต้องการอะไรตามปกติแล้วนะคะเราจะมีการแจ้งการชุมนุมถ้ารัฐจะสลายตำรวจจะไปขอศาลจะต้องรอศาลตัดสินแล้วตำรวจเนี่ยไม่มีหน้าที่ตัดสินใจว่าคุณจะสลายหรือไม่สลายจนกว่าศาลจะตัดสินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านทะลุฟ้านั่นคือการเดินเข้าไปปลุกอีก3นาทีจะสลายแล้วนั่น1 2 3แล้วมึงก็เข้าไปสลายขนาดแม่ปลุกให้มาล้างจาน3นาทีเราทำทันไหมมันไม่ทันอยู่แล้วนี่ไม่ให้เขาเตรียมตัวอยู่ดีๆเข้าไปสลายมันไม่ชอบทำและในตอนเย็นพวกเราก็ออกมาปกป้องหมู่บ้านทะลุฟ้าพวกเรายังออกมาเซฟหมู่บ้านทะลุฟ้ากันนั่นสิ่งที่รัฐทำก็คือเข้าจับกลุ่มพวกเราในเมื่อวานนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ได้มีการเอาป้ายไปติดมีใครได้เห็นบ้างคะมีใครได้อยู่เมื่อวานนี้บ้างตอนที่พวกเราไปติดเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรทำได้ไหมสลายทะลุฟ้าโดยชาติหมาทะลุนรกบางคนอาจจะคิดว่ามันแรงไปหรือเปล่ามันแรงไหมกับสิ่งที่มันทำกับพวกเราเนี่ยแล้วมาดูเหตุผลที่สลายมาอ้างพรก.ฉุกเฉินอ้างควบคุมโรคตั้งแต่เราชุมนุมกันมาถามคำเดียวเราเคยติดโควิดในที่ชุมนุมไหมเท่านั้นยังไม่พอเหตุการณ์เมื่อวานนี้สลายหมู่บ้านทะลุฟ้าแต่รู้ไหมว่ามีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันในกรุงเทพมหานครมาเล่นสเก็ตดาราเซเลบมาเล่นสเก็ตมีกระตวงหนุนด้วยแล้วถามว่าเราทำอะไรผิดเรามีสิทธิ์ที่จะชุมนุมใช่หรือไม่แต่ทำไมการชุมนุมของเราต้องถูกรัฐสลายทุกครั้งแบบนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐไม่อยากให้เราเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะลงมาเจรจากับเราแล้วถามว่าเรายอมได้หรือสลายหมู่บ้านทะลุฟ้าเพียงเพราะอยากจะถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รัฐมนตรีชุดใหม่ใช้เงินจากภาษีของใครแล้วเราอยากไปถ่ายรูปกับพวกมันไหมก็ในฐานะที่ต้องมาดำรงตำแหน่งเพื่อบริหารประเทศแล้วทำไมประชาชนจะไม่ร่วมถ่ายรูปกับพวกเขาถูกไหมดังนั้นวันอังคารไปเจอกันที่ไหนเราจะไปทำอะไรกันไปถ่ายรูปกับไอ้พวกรัฐมนตรีที่ฆ่าเผด็จการจริงๆวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนแล้วก็ยังมีคนถามอยู่นะว่าขบวนการการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะไปยังไงต่อข้อเรียกร้องของเรายังเหมือนเดิมอยู่ไหมขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะเอาประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพออกไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่
และเราจะต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่เพียงแค่ยกเลิกม.112 นะคะม.112 จำเป็นต้องถูกยกเลิกจริงและไม่ใช่เพียงต้องแก้ไขเท่านั้นอันนี้ฝากส.ส.ในสภาเอาไปรับพิจารณาด้วยว่าประชาชนไม่ได้อยากให้แก้ไขม.112 แต่ประชาชนอยากให้ยกเลิก112ม.112 เป็นเพียง1ใน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของเราแต่เมื่อไหร่ที่ยกเลิกม.112 ได้การทำอะไรต่างๆก็จะง่ายขึ้นพวกเราจะสามารถวิจารณ์การทำงานของสถาบันกษัตริย์ได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาเอาเราไปเข้าคุกเข้าเรือนจำและในเป้าหมายระยะสั้นเราอาจจะท้อนะคะในขณะที่เพื่อนเราอยู่ในเรือนจำศาลไม่มีความอยุติธรรมเราเหนื่อยได้แต่อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังอย่างที่บอกไปในหลายครั้งการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นระยะยาวถ้ามันจบได้วันนี้พรุ่งนี้ได้มันจะดีแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะยังไม่ใช่เราอาจจะต้องอดทนสู้กันต่ออย่าเพิ่งท้อค่ะในขณะนี้เราต้องช่วยกันกดดันเพื่อให้เขาเอาเพื่อนเราทั้งหมดออกมาร่วมกันสู้บนท้องถนนอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะเจอศึกหนักหน่อยในสภาก็ไม่โอเคบนถนนเราก็โดนสลายเพื่อนของเราก็ถูกจับแต่นั่นแหละค่ะตราบใดที่เรายังไม่ท้อเผด็จการและศักดินามันจะยังไม่ชนะเวลาอยู่ข้างเราค่ะเราอาจจะแพ้บ้างชนะบ้างอาจจะโดนสลายอาจจะโดนคุกคามอาจจะโดนดำเนินคดีแต่เมื่อไหร่ที่เราชนะเมื่อวันแห่งชัยชนะมาถึงเผด็จการและศักดินามันจะไม่มีวันกลับมาชนะเราได้อีกอยากให้ทุกคนเชื่อนะคะว่าเวลาอยู่ข้างเราจริงๆ